มีนักธุรกิจรุ่นใหม่คนหนึ่งถามว่าสูตรสาลาออกจากงานประจำที่มั่นคงแต่มองยังไงก็ไม่เห็นทางรวยหวังว่าจะมาตายเอาดาบหน้าจากการไล่ล่าตามความฝันของตัวเองแต่แล้วเมื่อลงมือทำงานไปได้ระดับหนึ่งกลับรู้สึกท้อจนแทบจะไปต่อไม่ไหวในสถานการณ์เช่นนี้อาตมาภาพขอแนะนำว่าควรหยัดยืนพิสูจน์ตนเองบนเส้นทางแห่งความฝันอันเป็นที่รักต่อไปให้ถึงที่สุดอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยอย่าเพิ่งปล่อยมือเมื่อไม่นานมานี้อาตมาภาพอ่านพบเส้นทางเศรษฐีของหมูปิ้งเฮียนบที่เริ่มต้นเส้นทางเศรษฐีด้วยการลองผิดลองถูกมากกว่า10อาชีพทรหดอดทนไม่ต่ำกว่า10ปีแต่สิ่งหนึ่งซึ่งแกมีเหนือคนอื่นก็คือแกไม่ยอมจำนนต่อความยากลำบากจนทุกวันนี้จึงกลายเป็นเจ้าของโรงงานหมูปิ้งแห่งแรกของประเทศไทยกลายเป็นผู้มีอันจะกินคนเราล้มได้แต่ไม่ควรจะล้มแล้วล้มเลยควรจะทำตัวเป็นตุ๊กตาล้มลุกที่ล้มเมื่อไหร่ก็ลุกเมื่อนั้นคมธรรมประจำวันนี้ก็คือทุกครั้งที่ล้มลงไปควรหมายใจว่าเราจะล้มลุกไม่ใช่ล้มเหลว